เดี๋ยวลองมาดูกันก่อนแค่2อันแล้วกันเนาะกดเคลมได้อะไรสวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมไซด์ Channel คราวนี้ซายมาที่อีเวนต์ใหม่นะคะอันนี้ก็ลองดู Dragon TV แล้วซายก็เก็บทิกเก็ตสีทองมาได้ก็เลยจะมาเปิดดูของรางวัลกันนะคะว่าซายจะได้อะไรสำหรับตัวทิกเก็ตสีทองหรือว่าตั๋วสีทองอันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าได้ของอะไรมาบ้างตรงตามอย่างที่เขาบอกไหมนะคะสำหรับอีเวนต์นี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอีเวนต์นี้นะคะมาตั้งแต่วันที่26ค่ะก็คือเมื่อ2วันก่อนเนาะแล้วก็ถึงวันที่31สิ้นเดือนนี้นะคะมีระยะเวลาที่เหลือตอนนี้เหลือ3วันกับอีก1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ซายได้มา1ตัวแล้วในที่นี้ก็คือเป็นตัวสีทองโดยการดู Dragon TV นะคะซึ่งของรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีแจกค่อนข้างดูดีเลยแหละแล้วก็เลยน่าสนใจนะคะอย่างเช่นกล่องเนี้ยในระดับแรกชื่อว่า regular ticket holder นะคะก็คือตั๋วธรรมดาจะได้เพชรเลนส์ตั้งแต่2จนถึง 1,000 นะคะเรียกว่าสุ่มมาถ้าเราโชคดีอาจจะได้ 1,000 ก็ได้ต่อไปเป็น VIP ค่ะ VIP อันนี้คือต้องเก็บตั๋วได้5อันอันแรกเนี่ยได้2เนาะถึงจะแลกรางวัลได้นะคะอันนี้เก็บตั๋ว5อันแรกของเป็น Joker Off นะคะที่เป็น Joker Off มากสุดเนี่ยจะเป็น 1,000 Joker Off แบบเยอะมากแล้วก็ Joker Off L ก็10ถึง 1,000 นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น10ถึง100สำหรับ Joker Off H เนาะต่อไปค่ะ Backstage Pass นะคะแบบตั๋วที่ไปอยู่ข้างหลังเวทีเลยเหมือนใกล้ชิด Exclusive แบบพวกดาราอะไรอย่างนี้เนาะแบบพวกนักร้องไปข้างหลังเวทีกันเลยเขาเรียก Backstage ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้รางวัลเป็นDragon Rarity L นะคะชื่อว่า Shield Dragon ซึ่ง Shield Dragon เป็นมังกรโลนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วเคยแจกมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าจริงๆไซมีซอส Dragon ตอนนั้นมันแจกคู่กันแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีมาคู่กันอีกไหมนะอันเนี้ยเขาการันตี1ตัวนะคะเป็นตัว Shield Dragon ก็คือตัวที่เป็นโลนะคะ Element 4ธาตุค่ะแค่เลเจนด์นะคะMetalไอซ์แล้วก็เทอร่านะคะอันนี้เป็นชิลดากอนส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นในฝั่งของ H1 ตัวก็คือสุ่มนะก็คือจะมี High Oracle Titan ก็คือเป็นตัวที่เป็นทั้งไททันแล้วก็เป็นทั้ง H นะคะอันนี้รางวัลใหญ่มากๆนะคะสำหรับกล่องนี้ก็คือรันดอมถ้ารันดอมได้รางวัลสูงสุดก็ตัวนี้นี่แหละแล้วก็จะมีตัว L ตัวอื่นๆนะคะพวกไททันพวกแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นแวมไพร์ซินฟูกรีดี้แรดฟูนะคะก็สโตนอตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสายฝั่งเอลนะคะแล้วก็มีมิสติกด้วยไม่เยอะไม่เยอะไม่ได้อะไรมากนะคะจริงๆก็นึกว่า1อันแล้วก็ได้เลยเหมือนจะต้องไปเก็บเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะก่อนที่วีมีให้เก็บหรือยังโอเคเดี๋ยวซายต้องไปดูทิเก็ตอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ถึงทิเก็ตอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดของรางวัลพร้อมกันแล้วกันทีแรกก็นึกว่า1อ่ะเรากดได้เลยเดี๋ยวขอไปเก็บอีกสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากันค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยใส่เก็บ Dragon TV Awards นะคะก็คือทิกเก็ตหรือว่าตั๋วสีทองเรียบร้อย2อันนะก็ดูวิดีโอไปแล้วคราวนี้ลืมดูต่อเนื่องมันก็เลยรีเซ็ตนะคะก็เลยพลาดตั๋วไปอันหนึ่งจริงๆมันควรที่จะได้3แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากดดูกันนะว่า Dragon TV Blonde Chase จะได้ของรางวัลอะไรนะคะก็2วัน22ชั่วโมงอาจจะได้แค่ VIP นะถ้าดูเรื่อยๆแล้ว10อันเนี้ยน่าจะไม่ขาดเลยแบบสักอันหนึ่งอันนี้ซายพลาดไปแล้ว1ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนแค่2อันแล้วกันเนาะกดเคลมได้อะไรโอ้ได้เพชรต้อง5เม็ดอันนี้ไม่ได้รางวัลที่แบบต่ำสุดนะต่ำสุดคือ2นะคะเพราะฉะนั้นเก็บทิกเก็ตสีทองนะคะแบบไม่กี่วันนี้เองนะประมาณเนี่ยตอนนี้2วันกับอีก22ชั่วโมงแล้วนะก็แจกเพชรด้วยอีเวนต์นี้ควรเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูของดราก้อนทีวีคอยบ้างอันนี้ก็ดูจากทีวีเหมือนกันแต่เป็นเหรียญเนาะเหรียญสีเทานะคะ Dragon TV ได้เพชรอีก5เม็ดได้วอลล็อก Dragon Off นะคะแล้วก็อาหารอีก 53,000
ปิดรัวๆเลยนี่ได้อาหารมื้อนึงลองสุดท้ายค่ะได้โจ๊กเกอร์ออฟของ E หมดแล้วสำหรับรางวัลนะคะส่วนโคนเคลียสใส่เหลือตัวที่เป็นกล่องดราก้อนบรีดนะคะอันนี้ต้องไปเก็บเพิ่มก็เลยยังไม่ได้มาเปิดสักกล่องหนึ่งของอีเวนต์นี้เลย Mix Mandred Root and Dragon Breed นะคะอันนี้ก็มีคลิปแล้วค่ะคลิปล่าสุดเนาะว่าเป็นอีเวนต์ใหม่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5วันกับ22ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็จบแล้วดู Dragon TV จบครบแล้วนะคะก็สำหรับรอบต่อไปจะเริ่มอีก22ชั่วโมงก็รอไปยาวๆถึงจะได้ดูใหม่โอ้ยไม่ใช่ดีอีก2ชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูเพื่อที่จะได้ตัวทิเก็ตนะรู้สึกตัวทิเก็ตอะแจกดีค่ะก็รีบไปเล่นกันนะวันนี้ก็มาแบบคลิปสั้นๆเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยอีเวนต์นั้นก่อนป้ายอยู่ไหนเนี่ยป้าย Dragon TV Awards นะคะอันนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะรีบไปเล่นกันแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้